โอเคครับอันนี้เป็นคลิปแนะนำคือเริ่มเรื่องกันก่อนปกติแล้วเนี่ยเราจะมีปัญหาคือเวลาเราดูคลิปใน YouTube เนี่ยแล้วเราก็จะมีหลายอย่างที่เราชอบคือบางคนจะชอบดาวน์โหลดมาแต่ว่ามันก็จะมีกระบวนการในการดาวน์โหลดที่ค่อนข้างยุ่งยากครับทีนี้เพราะบางคนอาจจะใช้บางเว็บนะครับที่สามารถใช้งานได้เช่น Keepwith เนี่ยครับอันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับง่ายๆก็คือแค่ผมยกตัวอย่างผมต้องการคลิปวิดีโอคลิปนี้ก็แค่ copy link address มาปุ๊บเสร็จแล้วก็เอามา paste ในนี้นะครับเสร็จแล้วกดดาวน์โหลดตึ้งทีนี้คีวิทมันจะเข้าไปคุยมาให้ดูว่าเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดได้กี่แบบนะครับทีนี้อันเนี้ยมันก็สะดวกในรูปแบบหนึ่งแต่ว่าก็มันก็จะยังไม่ใช่วิธีที่ปกติผมใช้นะครับวิธีที่ปกติผมใช้คือผมจะใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับเซิร์ชเลย YouTube VE-DL ครับมันจะเป็นทูลตัวหนึ่งซึ่งก็เวลาใช้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะครับก็ไปที่ดาวน์โหลดเลยครับตรงไปปุ๊บเสร็จแล้วเราก็เลือกว่าเครื่องเราเป็นอะไรถ้าเป็น Windows ก็โหลดได้เลยนะครับจากตรงนี้ถ้าเป็นแพลตฟอร์มอื่นก็ดูเอาละกันนะครับวิธีลงก็เท่าที่ผมเคยลองเนี่ยบน Mac ก็เวิร์กบน Windows ก็เวิร์กนะครับบน Linux ก็เวิร์กเคยลองแล้วก็ใช้งานได้ปกติดีนะครับแต่บน Mac นี่วิธีลงจะค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงแต่ Windows นี่ก็ง่ายๆก็คลิกเลยครับดาวน์โหลดมาซึ่งก็จะได้ไฟล์เป็น exe ไฟล์มาไฟล์นึงนะครับคือไอ้ไฟล์เนี่ยเสร็จแล้วเราสามารถจะไปเก็บไปเซฟไว้ที่ไหนก็ได้อย่างเช่นในกรณีนี้นะครับก็คือหลังจากดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยคือโดย default Chrome มันจะเก็บเอาไว้ในแล้วก็อย่างเงี้ยครับมันจะเก็บเอาไว้ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเราอ่ะทีนี้เราก็จะเห็นว่าโอเคในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของเราเนี่ยที่ไดดีดาวน์โหลดเนี่ยจะมีไฟล์ YouTube-DL แล้วโอเคทีนี้วิธีการก็คือผมจะใช้คอมมานด์นะครับคอมมานด์ไลน์อันนี้เป็นคอมมานด์ไลน์ทูลนะครับเปิดคอมมานด์ไลน์ทูลด้วยการกด Windows R แล้วก็พิมพ์ CMD ขึ้นมานะครับทีนี้ไอตัวโฟลเดอร์ที่เก็บตัวทูล YouTube ดาวน์โหลดเนี่ยมันอยู่ที่ไดรฟ์ดีของผมนะครับก็ให้เปลี่ยนไปที่ไดรฟ์ดีก่อนตอนนี้มันอยู่เดิมทีเนี่ยมันอยู่ที่ไดรฟ์ C นะครับของผมอยู่ในไดรฟ์ดีแล้วก็ซีดีเข้าไปที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีคอมมานด์ชื่อก็พิมพ์ YouTube แล้วก็ง่ายๆครับเอา URL ที่เมื่อกี้เนี่ยผมอยากเช่นผมอยากได้คลิปนี้ก็คลิกขวาทำเหมือนเดิมนะครับ copy link address เสร็จแล้วมาที่อันนี้แล้วก็ paste แล้วกด enter แค่นี้ครับมันก็จะดาวน์โหลดตัววิดีโอไฟล์ที่เป็นฟอร์แมตที่ดีที่สุดนะครับมาให้เลยทีนี้ไอ้ดาวน์โหลดคลิปเดียวเนี่ยมันไม่ได้เจ๋งมากแล้วหรอกความเจ๋งของมันคืออันนี้ครับเช่นผมต้องการดาวน์โหลดแบบทั้งเพลย์ลิสต์มาเลยเนี่ยกดมาที่เพลย์ลิสต์มีเพลย์ลิสต์อะไรบ้างอะไรเงี้ยโอเคนี่เดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาสักเพลย์ลิสต์หนึ่งแล้วกันนะเอาที่แบบวิดีโอน้อยๆอย่างเงี้ยแปดกดปึ้มมาข้างบนเนี้ยจะเป็น URL ของตัวเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็คลิกขวาเลือก copy แล้วก็ใช้ทูลเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมแคนเซิลก่อนไม่ต้องการเราโหลดผมก็ทำเหมือนเดิม YouTube ขีด DL แล้วก็ paste อันนี้ต้องระวังนิดนึงถ้าเป็น playlist เนี่ยก่อนจะ paste ต้องใส่ double quote ก่อนแล้วก็ paste
แล้วก็ใส่ดับเบิลกดปิดคราวนี้มันจะไปคุยในเพลย์ลิสต์มาให้แล้วก็เริ่มดาวน์โหลดใช่ไหมครับมันจะบอกว่าดาวน์โหลดดิ้งวิดีโอ1/8แล้วก็โหลดมามีกี่คลิปก็แล้วแต่เนี่ยมันจะโหลดมาหมดเลยครับแค่นี้ครับง่ายๆโอเคนะครับ